อนุทินควงวราวุธธีรรัตน์ลุยแม่อายแม่สายติดตามการฟื้นฟูลั่นรัฐไม่ทอดทิ้งการเมืองวันที่21กันยายน2567 15:51 น.อนุทินควงวราวุธธีรรัตน์ลุยแม่อายแม่สายติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดนำกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีส่งถึงผู้ประสบภัยมท.1ลั่นรัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งแน่นอนเมื่อวันที่21กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะนำลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูในพื้นที่หลังน้ำพร้อมกับให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยและพม.ร่วมในการลงพื้นที่โดยคณะไปเทศบาลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งชุมชนและบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำชับกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยให้ระดมกำลังทั้งเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กำลังคนเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดซึ่งขณะนี้หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องอาทิจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการปกครองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคทั้งนี้คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ที่มาเปิดศูนย์บริการซ่อมจักรยานยนต์เครื่องกลการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้กับประชาชนผู้ประสบภัยณวัดใหม่หมอกจามตำบลแม่อายอำเภอแม่อายนายอนุทินกล่าวว่าตนและรัฐมนตรีสองท่านรวมถึงผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนด้วยความห่วงใยที่ผ่านมาได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผ่านการรายงานของผู้ว่าราชการเชียงใหม่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้นอนที่วัดท่าตอนมาหลายคืนอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าทางการไม่ทิ้งประชาชนซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆความรุนแรงลดลงแล้วหลังจากนี้ก็คงเป็นขั้นตอนสำคัญคือช่วยเยียวยาช่วยซ่อมแซมความเสียหายนายอนุทินกล่าวต่อว่าสำหรับความช่วยเหลือรัฐมนตรีทั้ง3คนที่ลงพื้นที่ในวันนี้จะกลับไปรายงานนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นลูกหลานชาวเชียงใหม่อยู่แล้วจะได้มีการพิจารณานำความช่วยเหลือมาให้ประชาชนต่อไปแต่ตอนนี้สิ่งที่ได้อนุมัติไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการจ่ายเงินช่วยเหลือรายครัวเรือนและจะมีส่วนการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่จะยกเว้นไม่เก็บค่าไฟในเดือนกันยายนและส่วนลด 30% สำหรับเดือนเนตคอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและยังจะมีเรื่องของความช่วยเหลือโบซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะทำเรื่องเสนอต่อไปผมขอชื่นชมท่านผู้ใหญ่บ้านท่านขยันเป็นห่วงพี่น้องเราและประสานงานตลอดทำให้ความช่วยเหลือมาถึงที่นี่
และผมขอนำความเป็นห่วงความรักจากท่านนายกรัฐมนตรีมาให้พวกเราทุกคนท่านเองต้องไปหลายที่เมื่อมีเวลาแล้วท่านคงจะมีเวลามาเยี่ยมพวกเรารัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพวกเราแน่นอนมีอะไรก็คุยกับผู้ใหญ่เพื่อประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองว่าเรื่องจะถึงผมแน่นอนเพราะผมมีการสื่อสารกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวันติดตามความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนขอให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้กำลังใจจะทำให้พวกเราชนะทุกสิ่งทุกอย่างและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ใช่เฉพาะผมที่เอากำลังใจมาให้พวกเราก็ให้กำลังใจผมและคณะด้วยต่างคนเราต่างให้กำลังใจกันและกันรับรองว่ามาตรงนี้แล้วอย่างไรก็ไม่ทิ้งกันขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอให้ทุกอย่างดีขึ้นไปนายอนุทินกล่าวด้านนางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาก็ได้ไปหลายที่ได้ให้กำลังใจพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาต่างๆได้รับมอบหมายจากนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ดูแลประชาชนให้อย่างดีที่สุดการลงพื้นที่วันนี้ได้ไปดูบ้านดูถนนที่ยังเดินทางไม่สะดวกสบายตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้ามารับทราบและปฏิบัติให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนที่ประชาชนอยากรู้คือเงินช่วยเหลือเยียวยาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไป 3,000 กว่าล้านบาทขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อนำเงินมามอบให้ประชาชนต่อไปให้เร็วที่สุดนี่คือความตั้งใจและความเป็นห่วงที่รัฐบาลมีให้แก่พี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆก็กำลังให้ความช่วยเหลือท่านไม่ต้องเกรงใจที่จะบอกในเรื่องทุกข์ร้อนเพราะเป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านให้กลับมาเหมือนตอนที่ยังไม่มีภัยพิบัติขอเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนพร้อมจะทุ่มเทกำลังแรงกำลังกายทุกอย่างเพื่อจะให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วนางสาวธีรรัตน์กล่าวเลอร่าซิเกมุนลิ้วดวนสาวสโลวักชิงแชมป์แอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024กีฬาวันที่21กันยายน2567 20:43 การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทนะอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่21กันยายน2567เข้าโค้งสุดท้ายของการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบตัดเชือกคู่ที่2เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างอาเรียนเน่ฮาโตโน่นักเทนนิสจากเนเธอร์แลนด์วัย28ปีมืออันดับ180ของโลกซึ่งทำผลงานได้อย่างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกและเจอกับเลอร่าซิเกมุนจอมเก่าวัย36ปีมืออันดับ99ของโลกจากเยอรมนีผลการแข่งขันในแมตช์นี้เซตแรกทางเลอร่าซิเกมุนนักหัวจอมเก่าสาวเยอรมนีอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าอาเรียนเน่ฮาโตโน่หัวได้เด็ดขาดเอาชนะไปได้ก่อน 6-3 เข้าสู่เซต2ในขณะที่เลอร่าซิเกมุนเป็นฝ่ายนำอยู่ 4-1 ได้มีฝนตกลงมาหยุดเกมประมาณ30นาทีและเมื่อกลับมาแข่งขันกันต่อ
ผลปรากฏว่าเลราซิเกมูลยังเล่นได้ดีก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะ 2-0 เซต 6-3 และ 6-3 ในเวลา1ชั่วโมง46นาทีเลราซิเกมูลผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับรีเบคก้าสแรมโความืออันดับ102ของโลกจากสโลวาเกียที่ตัดเชือกชนะทามาราซิดานเซกมืออันดับ261ของโลกจากสโลวีเนีย 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-2 ในเวลาแข่งขัน1ชั่วโมง24นาทีสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะมีวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายนเวลา16นาฬิกาในส่วนอาเรียนเน่ฮาโตโน่และทามาราซีดานเซกซึ่งตกรอบรองชนะเลิศได้รับเงินรางวัลปลอบใจจำนวน 11,610 ดอลลาร์หรือประมาณ 382,200 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกจำนวน98คะแนน